วันนี้เรามีเมนูน่องไก่ทอดพี่เบิ้มมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำใส่มันฝรั่งต้มสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยเนื้อน่องไก่ต้มสุกสับเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นผงปาปริก้าหอมใหญ่สับและกระเทียมสับผสมให้เข้ากันนำส่วนผสมที่ได้มาปั้นใส่กระดูกน่องไก่ให้สวยงามเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารปลาโกกิและเกล็ดขนมปังชุบทอดปลาโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำน่องไก่ที่เตรียมไว้ลงคลุกแป้งประกอบอาหารปลาโกกินำขึ้นชุบไข่ไก่ตีพอแตกและนำลงคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดปลาโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับซอสพริกพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูน่องไก่ทอดพี่เบิ้มทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ